สวัสดีค่ะผักกาดหอมสวีเดนค่ะวันนี้ออกมาสูดอากาศบริสุทธิ์ด้านนอกนิดนึงนะคะมีแสงแดดค่ะแต่ว่าอากาศตอนนี้ก็คือ2องศานะคะก็จัดว่าหนาวเดี๋ยวมาออกกำลังกายนิดนึงมาดูเก็บกวาดในสวนของเรานะคะจ้าตอนนี้ก็หิมะทิ้งช่วงไปนะคะเราก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะตกมาอีกหรือเปล่าค่ะพอมีอากาศดีๆหน่อยเข้ามาสูดอากาศบริสุทธิ์ในสวนกันค่ะออกกำลังกายไปด้วยจ่าพาเด็กๆสัตว์เลี้ยงออกมาวิ่งเล่นด้านนอกตอนนี้ก็มีความสุขพวกนางอยู่รอบๆจ้าตรงนี้เป็นริมบ่อปลานะคะเดี๋ยวมาทำแถวนี้ก่อนดีกว่าเพราะว่าถ้าเขาหน่อใหม่ดอกมุงดอกไม้พวกนี้ถ้ามันแตกขึ้นมาแล้วเราจะดึงต้นเดิมเขาออกลำบากจ้ะแบบนี้ค่ะเขาพร้อมที่จะแตกขึ้นมาใหม่แล้วค่ะเดี๋ยวพามาทำความสะอาดริมสระปลาดีกว่าเนาะพวกนี้ก็จะเป็นผักกูดนะคะผักกูดที่กินได้ค่ะรอบๆทั้งปลูกใหม่แล้วก็ทั้งของเดิมอยู่ด้วยจ้ะ
เอาใบแก่เขาออกค่ะไม่รู้กองเห็นหรือเปล่าทำเพลินเลยฟังเสียงน้ำไปแล้วกันจ้าพี่น้องจ้าเนี่ยเริ่มดอกอ้วนอ้วนตุ้มตุ้มมาแล้วจ้าเริ่มมีท้องแล้วเนี่ยโอ้ยก็จะอ้วนอ้วนมาเหมือนกับไอ้ผักตบชวาเลยค่ะดอกเขาก็จะเป็นสีชมพูนะจ๊ะต้นเขาก็เก่าแก่ละพอขึ้นมาใหม่ก็จะได้ไม่มีกิ่งแห้งใบแห้งเกะกะจ้ะถ้าเขามาใหม่แล้วเราก็มาจับเขาก็เดี๋ยวใบเขาช้ำจ้ะตุ่นมาพรวนดินให เอียงแล้วนะคะเนี่ยThank you.
ค่ะเดี๋ยวเก็บตรงใต้พุ่มดอกจัสมินหรือว่าดอกมะลินะคะตรงนี้เป็นจุดรีวิวเลยจ้ะตรงนี้ปลูกผักกูดไว้ปีที่แล้วนะคะเป็นแถวดีจังเลยค่ะผักกูดเวลาเขาต้นตายไปแล้วซังกลางเขาจะแข็งสูงอยู่ไม่เหมือนเฟิร์นนะคะเราต้องตัดออกถ้ายอดใหม่ขึ้นมาใหม่แล้วเราก็ทำความสะอาดยากจ้ะเดี๋ยวจะเอารอบๆตรงริมสระบนนี่ก็เสร็จแล้วค่ะก่อนที่คุณลัมโบจะมาถึงบ้านจ้ะอันนี้เป็นหมวกขนสัตว์นะคะอากาศหนาวๆแบบนี้ใส่แล้วแบบเหงื่อออกหน้าผากเลยค่ะร้อนตีโค้งหน่อใหม่เริ่มมาแล้วจ้ะต้องเอาอันเก่านี่ออกอ
่อไม้มาแล้วจ้ะพี่น้องเอาหน่อเก่าออกจ้ะตอนนี้ยังลื่นอยู่อันนี้ก็ต้องรอให้มันแห้งเดี๋ยวหักออกเปาะเหลือไว้มั่งเดี๋ยวหิมะลงมาไม่มีอะไรปกคลุมก็ใส่อาศัยพรวนดินจ้ะพี่น้องเราก็เอาดินจากขุยตุ่นเนี่ยมาเฉลี่ยเกลี้ยงไหมคะสะอาดขึ้นเลยน้ำบ่อบนจ้าปีนี้จะมีดอกไม้สีเหลืองๆเยอะเพราะว่าปีที่แล้วเอามาลงไว้เยอะเลยจ้ะดูสะอาดขึ้นนะคะรอให้หน่อใหม่เขาแทงขึ้นมาแหละจ้าลืมความแห้งๆนี้เลยละจ้ะไอถุงเขียวๆนี่คุณแลมโบ้เขาเอามาห่อไอเครื่องแบตเตอรี่เขานะคะไม่งั้นเดี๋ยวไฟมันช็อตจ้ะใต้ต้นบอนไซใต้ต้นแอปเปิ้ลก็เกลี้ยงจ้ะตรงซุ้มดอกไม้สีม่วงอมชมพูในช่วงฤดูร้อนนะคะเกลี้ยงแล้วจ้ะรอหน่อใหม่เดี๋ยวไปดูหน่อใหม่นี่จ้ะหน่อใหม่มาแล้วจ้ะพี่น้องหน่อใหม่ขึ้นมาแล้วค่ะเห็นไหมคะต้นเก่าผักกาดหอมยังไม่กวนมากเพราะว่าตอนนี้เขายังนิ่มๆแฉะๆอยู่ไปดึงเดี๋ยวจะไปกระทบต้นใหม่เขารอให้แห้งแล้วก็มาหักออกเปาะๆจ้ะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะขึ้นมาสวยเลยหน่ออ้วนค่ะจ้ามุมนี้นะคะตามด้วยมุมนี้เลยด้านสระด้านบนนะคะปีนี้จะสวยขึ้นเพราะว่าเราเอาดอกไม้สีเหลืองมาลงไว้เมื่อปีที่แล้วจ้ะตรงเนี้ยเตรียมจะเข้าบ้านแล้วค่ะเก็บภาพให้ชมเห็นไหมคะจ้ะนี่ค่ะไม่ต้องกวนคละทีเนี้ยรอหน่อใหม่เขาขึ้นมาอย่างเดียวจ้ะเนี่ยค่ะหน่อใหม่เขาขึ้นมาแล้วเดี๋ยวดอกอัสเรียอัสเรียค่ะดูจ้ะเพื่อนๆดูเขาตุ่มๆขึ้นมาแล้วจ้ะนี่นะคะอีกต้นนึงค่ะอัสเรียสวยมากเลยปีที่แล้วค่ะนี่ตุ่มๆขึ้นมาแล้วจ้ะพี่น้องโอ้ยแตกใบแล้วอ่ะดูสิแตกใบขึ้นแล้วพี่น้องโอ้เวลามันเดินไวจริงๆค่ะนี่จ้ะนี่จ้ะแตกใบแล้วว้าวๆๆๆ น่าจะไม่มาอีกแล้วมั้งคะเนี่ยหิมะอ่ะอัสเรียแตกใบแล้วอ่ะดูค่ะพี่น้องดูชัดๆค่ะมีใบอ่อนมาแล้วเดี๋ยวผักกูดก็ขึ้นเพียบอีกจ้ะ
เราทําความสะอาดไว้รอเขาแบบเนี้ยขึ้นมาแล้วจะสวยมากเลยค่ะผักกูดนะคะรอจ้ะรอดําดําตะปุ่มตะปามนี่ผักกูดทั้งนั้นเลยจ้ะมีทั้งปลูกเองแล้วก็มันขึ้นอยู่ก่อนบ้างก็มีจ้ะเอาละวันนี้ค่ะไกลพอบ้านจะมาถึงบ้านแล้วจ้ะพี่น้องเดี๋ยวขอตัวเข้าบ้านก่อนนะจ้ะลูกๆหายไปไหนหมดแล้วก็ไม่รู้ก็นี่แหละค่ะเบื้องหลังความสวยงามที่พี่น้องได้ชมนะคะเราจะได้มีจุดเอาไว้รีวิวไว้ผ่อนคลายกันจ้ะแทนความขอบคุณที่ติดตามให้กำลังใจเสมอมานะจ๊ะขอให้ชมคลิปยังมีความสุขค่ะแบ่งปันความสดชื่นแบ่งปันอากาศบริสุทธิ์มาถึงทุกท่านเลยจ้ะขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะจ๊ะโชคดีมีความสุขทุกท่านจ้ะอย่าลืมติดตามในคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้ามืดค่ำแล้วค่ะไก่คุณแลมโบจะกลับบ้านแล้วเพราะว่าแกกลับจากทำงานแล้วแกเข้าโรงยิมก่อนค่ะก็เดี๋ยวขอพาลูกๆเข้าบ้านก่อนนะคะเดี๋ยวเตรียมตัวต้อนรับพ่อบ้านด้วยค่ะขอขอบพระคุณทุกท่านเลยค่ะที่ติดตามมาฟินในบรรยากาศด้วยกันนะคะสูดอากาศบริสุทธิ์ไปพร้อมๆกันจ้ะพี่น้อง